บัวแก้วปลื้มจิตถิงขาวอนุมาสิทธิรักษ์นะครับวิลาวันอภิญญาพงศ์นุสราต้อมคำคารีนาคาวเซอร์และปิยมาศค่อยจะโป๊ะครับ6ผู้เล่นที่ลงสนามไปในเวลานี้มาดูผู้ท้าชิงที่ดูจะใกล้เคียงที่สุดในเรื่องของศักยภาพครับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรือว่าอาแบกสุนทรยาแก้วบัณฑิตครับพรพันธ์เกิดปราดอัมพรย่าผาวิทยาหลวงทองหลางครับมริกากันทองกับตันทีมน้องเดียครับจรัสพรบรรดาศักดิ์และปิยนุชแป้นน้อยดีกรีเนี่ยอาจจะเป็นรองนะฮะรวมถึงประสบการณ์แต่ว่าชื่อชั้นนี่ก็จัดว่าระดับทีมชาติเหมือนกันครับ2ทีมมาดูครับจะมียักษ์ล้มหรือเปล่าครับคู่นี้นี่ครับปิยมาศเป็นกัปตันทีมด้วยความอาวุโสนะครับความเก่าครับก็ต้องเน้นนะฮะเมื่อวานนี้เจอดาวรุ่งขึ้นดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาอย่างแก้วกัลยากับบุญธราและทัดดาวนึกแจ้งนี่เกมรับไฟฟ้าก็ออกแนวปั่นป่วนเหมือนกันนะครับกับบอลสั้นบอลไหลหลังที่ขอนแก่นใช้จู่โจมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเริ่มครับตามแรกจะเป็นของใครนุสราต้อมคำเสิร์ฟแล้วก็เรียบร้อยครับเสิร์ฟฆ่าตัวตายพลาดเองครับจังหวะนี้นุสราต้อมคำพรพันธ์เกิดปลาครับถ้านุสราดีที่สุดพรพันธ์ก็ดีรองนุสรานะในเวลานี้ณเมืองไทยนะสำหรับตำแหน่งมือเซตแล้วก็แก้ไขมาดีเป็นแต้มตีเสมอของอดุมาสิทธิรักษ์ครับขึ้นตีลูกนี้ตีไม่หนักนะฮะแต่ว่าสุนทยาแก้วบัณฑิตเนี่ยล้มไปไม่ทันครับออนุมาเสิร์ฟทีเด็ดของออนุมาแล้วปีนี้สุนทยาดักไว้ได้ผ่อนพันให้ไปหัวเสาตีลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นขวากดซ้ายครับตีทะยานมุมสวยมากครับหักข้อมือไปทางซ้ายครับวณิชยาหลวงทองหลางโดดสูงนะฮะแต่ว่าตั้งแต่กลับมาจากการบาดเจ็บในท่าโดดยังไม่ค่อยเหมือนช่วงก่อนเจ็บเท่าไหร่ฮะหัวสาวคืนกลับมาตีไม่ดีแต่ว่ามีโชคนิดๆครับบอลฉลับเน็ตแล้วก็โดนบล็อกครับ2เท่ากันคารีนาคาวเซอร์ครับบอลห่างครับบอลแรกปิยนุชยกไปหัวเสามาริกาขึ้นเบาๆคนที่น่ากลัวที่สุดในทีมนี้ก็คงจะเป็นมาริกากันทองเลยฮะตบได้ทุกบอลครับน้องเดียจรัสพรครับดาวรุ่งอีกคนหนึ่งได้รับการจับตามองมีโอกาสขึ้นทีมชาติชุดใหญ่เร็วๆนี้แม่ลูกนี้ปั๊มแย่งกันแล้วลงครับขออภัยครับผู้ตัดสินบอกเป็นแต้มของ PEA มาริกากันทองถ้าวัดที่จังหวะปั๊มนี่ถือว่าชนะนะฮะแต่ว่าบอลมันออกไปนิดเดียวปิยมาเสิร์ฟครับปิยนุชดึงบอลแรกมาสวยพรพันธ์ให้หัวเสาตีลูกนี้โดนบล็อกปิยนุชย้ำมาอีกครั้งนึงสุทธยาตีผ่านบล็อกแล้วก็รับไม่อยู่ครับทางด้านของออนุมาสิทธิรักษ์สุทธยาแก้วบัณฑิตครับในศึกไทยแลนด์ลีกเนี่ยเล็กแรกสังกัดไอเดียขอนแก่นนะแต่เล็กที่2เนี่ยขยับไปช่วยทางด้านของสมุทรปราการฮะหลายหลังปลื้มจิตมาแล้วครับลูกนี้ตีไม่เต็มฮะจังหวะที่บอลออกจากมือเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตั้งแต่บอลตบของจะขออภัยตั้งแต่บอลเซตของนุสราแล้วนะครับจังหวะนี้ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักมาริกาเสิร์ฟครับอีกครั้งหนึ่งหยอดข้ามมาปิยนุชรู้ทันสุนทยาแก้ไขไปหัวเสาตีอีกครั้งหนึ่งดักไว้ได้ครับบอล3ฟรีกลับมาผ่อนพานให้หลายหลังตีอัดลงไปอัมพรย่าผาครับนี่ครับไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับอัมพรย่าผากับจังหวะขึ้นหลายหลังแบบนี้มาริกาเสิร์ฟครับ 6-3
นุสลาให้หลายหลังคืนบล็อกดักได้แต่แม่ความจริงน่าจะยังเล่นได้นะเพียงแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปโดนเสาอากาศแล้วเลยกลายเป็นลูกออกไปก่อนมาดีเหมือนกันครับรัตนบัณฑิตผู้ท้าชิงวิลาวันครับเสิร์ฟขึ้นไหลลูกนี้ตีออกครับฉลับหรือเปล่าอัมพรจังหวะนี้เหมือนอัมพรโดดช้าไปนิดนึงครับหรือบอลมันต่ำไปด้วยแล้วก็เลยตีเหมือนจะต้องแก้ไขแล้วรับหลุดออกไปอีกครับทางด้านของวนิชยาหลวงทองหลางน้องแป้งพระแล้วครับ6เท่ากันหกต่อหกวิลาวันเสิร์ฟอ้าวเปลี่ยนนุชพลาดเหมือนกันน้องแป้งไม่ทันแล้วฮะแม่จังหวะกลับตัวไล่บอลช้าไปหน่อยครับวนิชยาไม่งั้นน่าจะยังพอแก้ไขกลับมาได้ไม่ดีแล้วครับนำ 3-4 แต้มแล้วโดน 3-4 แต้มติดเลยจากตามดีๆเขาพลิกขึ้นนำเฉยเลยครับทางด้านของ PEA ศรีสะเกษแต้มนี้เอาคืนได้ไหมสุนทยาแก้วบัณฑิตอัดลงไป7ต่อ7ครับถือว่ามาดีครับต้องชื่นชมครับมาถึงตอนนี้สุนทยาแก้วบัณฑิตปีที่แล้วก็จัดว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่เต็มตัวนะครับได้เดินทางไปต่างประเทศกับทีมชุดใหญ่ครับได้รับโอกาสลงสนามในหลายๆครั้งนะแต่ว่าอาจจะเป็นต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นตัวสำรองนะเป็นกำลังเสริมเก็บประสบการณ์ไปก่อนครับในระยะนี้8ต่อ7ครับเทคนิคอลไทม์เอาท์หรือว่าเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกของเซตที่1คุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับรอบชิงชนะเลิศครับศึกวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนหญิงก่อครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2556รายการนี้นี่แชมป์ครับรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองฮะไม่ง่ายครับไม่ง่ายวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่แฟนวอลเลย์บอลในยิมแห่งนี้นี่ค่อนข้างเยอะที่สุดเลยครับก่อนเข้ารายการคุณเอกประวิตรบอกว่าก็เกือบเต็มเลยนะจากภาพที่เราเห็นก็ยังพอมีที่นั่งเหลืออยู่บ้างนะครับกลับมาเล่นกันต่อครับดูไม่ออกครับมาถึงตอนนี้ปลื้มจิตเสิร์ฟอ้าวมีปัญหากับบอลแรกครับเยอะไปหน่อยรัตนบัณฑิตคาริน่าเคาเซอร์ขึ้นลูกนี้อัดลงไปครับแม่บล็อกไม่ทันครับคือถ้าคาริน่าชัดมากครับลูกนี้เนี่ยมาแน่นอนฮะบล็อกตามมาไม่สุด9ต่อ7ครับเริ่มขยับห่าง2แต้มนะฮะผ่อนพันให้หลายหลังคืนตีลูกนี้ดักไว้ได้ครับ PEA บอลล้นกลับมาแล้วหยอดออกไปหรือเปล่าออกครับ8ต่อ9พอดูมาสิทธิรักษ์ครับพลาดไปอภพรย่าผาครับแม่เสิร์ฟแรงออกไปอีกครับสิบต่อแปดบอลแรกไม่ดีครับพรพันยกมาหัวเสาตีลูกนี้ฉลับล็อกออกไปยังแก้ไขได้ครับจังหวะขึ้นหัวเสาของสุทัตตาเชื้อบุหลิมโอ้ยนี่ครับของจริงมาแล้วครับอนุมาสิทธิรักษ์ปีแล้วอนุมานี่เป็นกำลังสำคัญนะครับของทางด้านรัตนบัณฑิตฮะแต่ว่าปีนี้นี่เปลี่ยนค่ายแล้วเสิร์ฟอย่างนี้ครับรับแรกล้นกลับมาซ้ำอีกทีนึงไม่เหลือครับ12ต่อ9
ปิยนุชงงเหมือนกันครับไม่รู้จะดึงบอลยังไงจังหวะนี้อนุมาอีกครั้งครับบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับมาริกาแก้ไขมาวันนาดักไว้ได้คาริน่าแก้ไขไปหัวเสาตีอัดบล็อกครับลูกนี้เป็นแต้ม 13-9 วิลาวันอภิญญาพงศ์ต้องเรียกเวลานอกครับจากนั้นมานั่งสำรองของรัตนบัณฑิตสุทัตตากับจรัสพรเอาไม่อยู่ครับจังหวะบล็อกเมื่อสักครู่ก็จบรายการนี้นะครับวันนี้วันที่6ครับพัก1วันครับวันที่7วันที่8อีก1รายการรออยู่ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะทาเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกครับ2013เงินรางวัลรวมเนี่ยกว่า1ล้านบาทครับแข่งขันกันที่เดมองงามวงวาน SMM TV ถ่ายทอดสดทุกแมตช์นะครับที่มีการแข่งขันครับเสาร์อาทิตย์วันละ2คู่ครับจันทร์อังคาร4คู่รัตนบัณฑิตนี่ต้องหาวิธีครับว่าทำอย่างไรครับทำอย่างไรให้ยืนระยะได้ครับลงอีกครับแม่นี่คือวุฒิเด็ดเลยนะหลักๆเลยของอนุมานสิทธิรักษ์ครับแล้วก็พลาดจนได้ครับคือถ้าระดับโลกเนี่ยครับคือทักษะนะครับส่วนใหญ่ของนักกีฬาตัวใหญ่ๆนี่ก็จะไม่ถึงกับมีปัญหามากในการเจอบอลของอนุมานะแต่ว่าถ้าในระดับประเทศนี่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเลยฮะสุทธตาเสิร์ฟนุสลายกมาหัวเสาปิยมาศตีโดนบล็อกครับเก็บไว้ได้โดยอนุมานุสลาให้ปิยมาศอีกครั้งนึงจังหวะแรกขึ้นหัวเสาครับจังหวะ2ตัดเข้าไปตีด้านในนิดนึงครับลองแล้วเอาไม่อยู่กับพรพันธ์เกิดปราดพลาดออกไปครับ11 15พยายามอย่าให้โดนทิ้งกว่านี้สำหรับรัตนบัณฑิตถ้าอยากจะลุ้นเก็บชัยในเซตแรกเสิร์ฟแรงครับปิยมาศอีกครั้งหนึ่งดักไว้ได้ครับแต่บอลแหมบอล3ต้องแก้ไขครับมาริกาโดนบล็อกจังหวะนี้หยอดข้ามบล็อกมารองไว้ได้แม่แต่ว่าไม่เดียนครับบอล2รีบไปหน่อยครับอัมพรแดนหลังอนุมาโดนบล็อกเต็มๆฟรีกลับไปครับอ้าวแล้วโอ้โหไปพลาดเองครับรัตนบัณฑิตบุกไม่ถนัดปืนจิตขึ้นหัวเสาครับตีได้เหมือนกันนานๆเห็นทีครับปืนจิตกับบอลหัวเสาน ี่ครับก็คุณผู้ชมว่าไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมปื้มจิตตีหัวเสาได้ตัวตีทุกคนต้องตีหัวเสาก่อนเป็นอันดับแรกครับก่อนจะไปหัดตีบอลอื่นมันพลาดเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้สำหรับรัตนบัณฑิตครับแล้วจังหวะพลาดเล็กๆน้อยๆของพวกเขาเนี่ยนำไปสู่การเสียคะแนนนะผิดกับ PEA ที่จังหวะพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยรัตนบัณฑิตบางทีฆ่าไม่ตายเอาครับคือช่วงแรกเนี่ยก็แสดงเห็นว่ารัตนบัณฑิตก็สู้ได้ฮะปัญหาคือว่ายืนระยะอยู่ตลอดทั้งเซตได้หรือเปล่าวันนาครับวันนี้ก็ถือว่าเจองานหนักครับเปียมาครับเสิร์ฟบอลแรกสวยขึ้นอัดลูกนี้มาริกายังไม่พ้นครับวันนาเหนียวแน่นฟรีกลับมาครับต้องเน้นครับพรพันธ์ให้สั้นปัดข้ามมาไม่ดีแล้วครับสวนคืนมาลูกนี้ยังดักไว้ได้สนธยาอันเดอร์ข้ามกลับไปวิลาวัน
นุสลาดีไปแดนหลังออนุมาขึ้นอัดลูกนี้รับหลุดแล้วออกครับโอ้โหเอาตัวไปบังปืนใหญ่ครับลูกนี้ไหนหลังเลยนั่นแหละก็ถือว่าทำตามหลักการรับบอลนะก็คือยื่นมือรองครับแต่ว่าบอลมันแรงมากอะแล้วรับล้นกลับมาครับเนี่ยครับเซตนี้เสียแต้มจากจังหวะพวกนี้บ่อยไปหน่อยรัตนบัณฑิตเกมลุกพวกเขาก็ถือว่าสู้กับ PA ได้ครับแต่ว่าไอ้บอลรับในการเปิดไปลุกในบางทีมันพลาดฮะเอาครับเหนื่อยฮะตอนนี้โดนไป7แต้มแล้วรวมพลังนะครับกลับลงมาสู้กันต่อ18ต่อ11แต่อย่างน้อยที่สุดด้วยรูปเกมแบบนี้นะครับด้วยการแข่งขันที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่า PA ก็ไม่กล้าพักตัวหลักเท่าไหร่เหมือนกันนะสุริยาแก้วบัณฑิตขึ้นอาจนี่ครับจังหวะควรได้แต้มก็ต้องเป็นแต้มฮะตามมา12ต่อ18น้องยุ้ยลงมาครับกมลพรสุขมากอดีตมือเซตทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนครับนาฬิกาทองเสิร์ฟแรงครับออกไปผ่านลูกเสิร์ฟครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นาฬิกาทองบอลแรกจังหวะนี้รับมาดีไหลหลังต่ำไปครับอัมพรปัดข้ามมาเอ้าไปเสียจังหวะเองครับอัมพรกับมนพรให้อัมพรอีกทีนึงเต็มๆครับแต่ยังติดวันหน้านุสราขอข้ามมาอัมพรกับมนพรดีดแดนหลังมริกาขึ้นเร็วก็ยังติดครับหล่นกลับมาปียนุชกับมนพรให้ไหลหลังอีกทีนึงไม่ถนัดลูกนี้สนธยาขึ้นหัวเสาออกไปครับแม่จังหวะตีเข้าใต้บอลไปหน่อยครับบอลลูกนี้โดนไม่เต็มมือครับลักษณะเหมือนโดนช่วงปลายนิ้วฮะโอ้แต่ลูกนี้ต้องชมวันนาครับถ้าไม่ใช่วันนาก็คงเรียบร้อยครับแต้มมาสักครู่วิราวันเสิร์ฟครับ20-12ดีดไปแดนหลังมาริกาขึ้นมาลูกนี้ติดครับลูกนี้บอลมันเหมือนกับมนพรจะดีดให้ไกลเส้นไปหน่อยฮะทำให้มาริกานี่ต้องลอยเข้ามาลึกวิรวันเสิร์ฟเบาครับปิยนุชวิ่งเข้ามารองกมลพรยกหัวสาวสุทธิยาตีโดนบล็อกเปลี่ยนฝั่งมาริกาเล่นไม่ได้ครับอ้าวยังดีครับลูกนี้ต้องชมมาริกาครับปัดไปโดนบล็อกแล้วก็พลิกลงในแดงของ PEA มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับก็เป็นน่าจะเป็นทางฝั่งของรัตนบัณฑิตนะ13-21โอ้ยครับลูกนี้หายแน่ครับลืมจิตขึ้นนี่บล็อกตามหมดครับพอลงปุ๊บก็เรียบร้อยครับออนุมาขึ้นเลือกได้ครับลูกนี้นี่ฮะขึ้นลูกนี้ตีตรงลงไปครับอาจจะไม่แรงนะแต่ว่าทางดีสิบสี่ยี่สิบสองระยะห่างเหมือนเยอะนะครับ8แต้มแต่ว่าเกมมันมากครับหัวสาวอนุมาหยอดลูกนี้ไม่พ้นขึ้นอีกทีแม่ตีไปฉลับเน็ตครับวนิชยาไม่ถนัดออดูมาอีกทีหนึ่งฉลับเน็ตแล้วลงครับกลายเป็นดีเอาครับแก้ไขอีกแล้วครับมาริกาขึ้นแดนหลังไม่พ้นวันนา
สวนคืนหัวเสามาริกาไม่ทันครับตอนนี้คือบอลตีของรัตนบัณฑิตเนี่ยวันนาช่วยเก็บไว้ได้ครับแต่ว่าบอลตีกลับมาของการไฟฟ้านี่ไปยนุชยังช่วยได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเนี่ยครับโดนบุกอีกแล้วครับคาริน่าตีไหลหลังลูกนี้ยังติดบล็อกเล่นสั้นบ้างยังติดปิยนุชแดนหลังมาริกาตียืดน่าจะทัชนะครับแล้วก็ไลแมนบอกลงด้วยครับขยับตามมาครับทางด้านของมาริกาครับ15-24กมลพรครับเสิร์ฟโดนอยู่9เซตพอยต์พลาดไม่ได้แล้วครับแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับจบเซตแรกครับ PA ศรีสะเกษเอาชนะไปได้ก่อนครับ25-15คะแนนครับออกนำไป1-0เซตครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับศึกวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนหญิงกอครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับก็น่าเสียดายแทนรัตนบัณฑิตครับในช่วงต้นเซตได้ออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็นำอยู่ 3-4 แต้มด้วยกันนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกมกับดับยาวเลยครับแล้วก็โดนทำแต้มทิ้งห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายนี่แพ้ไปถึง10คะแนนด้วยกันเอาละไปพักเบรกกันสักครู่ครับกลับมาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับ